วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านซาบีน่าซิงรองโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนทากอนออกแถลงการนะครับโดยระบุว่ากระทรวงกลาโหมนั้นจะดำเนินการเพื่อบรรเทาความเป็นไปได้ของการยกระดับความรุนแรงในภูมิภาคโดยอิหร่านหรือว่าพันธมิตรและตัวแทนของอิหร่านโดยนับตั้งแต่การโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ของกลุ่มฮามาสทางด้านลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็ย้ำว่าสหรัฐนั้นจะปกป้องบุคลากรและผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาครวมถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องอิสราเอลซาบีน่าซิงระบุนะครับว่ากองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่นำโดยเรือ USS อับราฮัมลินคอนจะเข้ามาแทนที่กองเรือที่นำโดยเรือ USS ธีโอดอร์รูสเวลล์ในภูมิภาคแห่งนี้รวมทั้งทางด้านลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้มีการสั่งการให้เรือราดตระเวนและเรือพิฆาตที่สามารถป้องกันขีปนาวุธพิฆาตเพิ่มเติมไปยังตะวันออกกลางและพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กองบัญชาการของสหรัฐในยุโรปรวมทั้งส่งฝูงบินรบใหม่ไปในตะวันออกกลางอีกด้วยซาบีน่าซิงระบุต่อว่าอย่างที่เราได้แสดงให้เห็นตั้งแต่เดือนตุลาคมและอีกครั้งในเดือนเมษายนการปกป้องประเทศทั่วโลกของสหรัฐนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและทางกระทรวงก็ยังคงมีความสามารถที่จะส่งกำลังไปประจำการแบบระยะสั้นเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงสั่งการให้มีการจัดกำลังคนหลายชุดเพื่อเสริมกำลังป้องกันกองกำลังของสหรัฐในภูมิภาครวมถึงเพื่อเพิ่มการสนับสนุนในการป้องกันอิสราเอลและเพื่อให้แน่ใจว่าสหรัฐพร้อมที่จะตอบสนองต่อวิกฤตที่เปลี่ยนแปลงไปนี้สำหรับประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่อิหร่านและพันธมิตรในภูมิภาคได้ให้คำมั่นว่าจะตอบโต้การสังหารผู้นำกลุ่มฮามาสในอิหร่านและผู้บัญชาการกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนส่งผลให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐก็ได้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลโดยหารือเกี่ยวกับการจัดกำลังทหารป้องกันใหม่ของสหรัฐเพื่อสนับสนุนอิสราเอลในการต่อต้านภัยคุกคามเช่นขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่านทั้งนี้เมื่อวันที่13เมษายน2567ช่วงที่อิหร่านเปิดฉากโจมตีดินแดนของอิสราเอลโดยโดรนและขีปนาวุธกองทัพสหรัฐก็เคยได้เพิ่มกำลังพลมาแล้วในเวลานั้นอิสราเอลประสบความสำเร็จในการยิงโดรนและขีปนาวุธได้เกือบทั้งหมดจากจำนวนประมาณ300ลำโดยได้รับการช่วยเหลือจากทั้งสหรัฐและพันธมิตรอื่นๆอย่างไรก็ตามภัยคุกคามจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอาจเป็นความท้าทายใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมสำหรับความพยายามของสหรัฐในการสกัดกั้นโดรนและขีปนาวุธเนื่องจากว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์นั้นมีทั้งคลังอาวุธขนาดใหญ่และอยู่ใกล้กับทางด้านอิสราเอลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับกับความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกาที่ออกมากางปีกปกป้องอิสราเอลอย่างเห็นได้ชัดมีการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินกองใหม่เข้าไปนั่นก็คือ USS Theodore Roosevelt รวมถึงมีการสั่งการให้เรือลาดตระเวนและเรือพิฆาตรวมถึงฝูงบินรบนั้นเข้าประจำการในตะวันออกกลางนะครับเพื่อที่จะรับมือกับทางด้านกองกำลังของอิหร่านรวมถึงในการที่จะปกป้องอิสราเอลนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่ช่องถาอินเตอร์นิวส์เกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ